you not have noodle, you're gonna have a hand-seared scallop. Alright. The yellow curry with a king crab, celery, and a lovage on top of that. นะคะบิน 4,100 คูณ 25,000 บาทตอนนี้ทุกคนย้ายขึ้นไปโต๊ะข้างบนหมดแล้วนะคะข้างล่างก็เลยว่างข้างล่างเป็นอย่างนี้เลยค่ะอะไรเนี่ยต้มยำซุป based on the lobster galanga galanga is like a Thai version of the ginger a little bit more citrusy and stronger prawn chips as a first what makes it black is the ink from the squidThen you have a prawn taco with a raw prawn inside and a garlic cream and a prawn toast with a sesame around. And for that you're having a red curry lobster dip. In the syringes is a tofu cream. You can just make your own noodles to the soup, just squeeze it in and then drink it together. And you're also having a lime juice if you'd like to adjust the sourness of the soup. เป็นต้มยำนะคะเป็นแล้วนะคะอะไรก่อนไม่รู้มีเข็มจิ้มยามาให้ด้วยอันนี้เป็นอะไรไม่รู้เป็นน้ำพะแนงเลมอนเลมอนแล้วก็มีก่อนอันนี้นะคะไอ้ขนมเมื่อกี้อร่อยเยอะๆยืนซุนสปีเซอร์ลิซัมดิลิซัมจะเป็นไงหรือว่าใส่อย่างนี้ไม่เป็นเลยอ่ะอันนี้ค่อนข้างกินคนยากนี่เป็นน้ำแอปเปิลแก้วนี้เป็นน้ำขิงผสมน้ำมะนาวนะคะ2019 from Peter Lauer Germany Mosul อันนี้เหมือนขนมปุยฝ้ายแล้วก็ผักอะไรไม่รู้นะคะผักพร้อมคลุกนะคะ This is a spicy salad with a pomelo squid and for that I'm gonna give you the bag of worms เป็นพริกกับกระเทียมแล้วก็ใบมิ้นก็คือเป็นเป็นยำนะคะคล้ายยำปลาหมึกแล้วก็มีส้มโอด้วยค่ะมีส้มโอรสชาติจัดจานนะคะเป็นคนไทยชอบแต่สำหรับต่างชาติเนี่ยเปรี้ยวไปเปรี้ยวมากเมื่อกี้นะคะเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวเผ็ดไปสำหรับน้องเบนแล้วก็เปรี้ยวไปสำหรับพี่นะคะก็ยามันยังไงนี่เป็นน้ำมะลินะGrab is the Gewürztraminer
is highly aromatic grapes, so you have a highly aromatic wine. So it's very flowery, very fruity as well, riper fruits, tropical fruits, but not so much acidity, and slightly sweet. Thank you. Ready? สองวายแล้วนะคะที่บอกแกบอกว่าหวานเราได้คลาสสิกเคนครับเราได้ยี่12 13 år en af de ting vi blev kendt for var at lave kaj om til is rød kaj is her under en lichtiskål lave kaj no hvad red curry rød kaj men det er lavet om til is her. Hvad hedder det? Så det er lidt specielt, at de snyder lidt hjernen. Ved siden af er der sorteret langoustin med avocadofrø, der er babymajs og flere litchifrø. Det er gen, nå ka. Det er kapot. Det er en fong, nå ka, næ. Det er en fong. Menu er ikke, jeg ved ikke. Kan I fange det tænd, man? Det er det, hvad er det? หอมหมกเหมือนคล้ายๆหอมหมกหอมหมกปลากายแล้วก็อันนี้มันเป็นฟองฟองเฉยๆทำให้ตึกเต้นข้าวโพดข้าวโพดแล้วก็นี่ไม่ใช่วาซาบิเด็กค่ะแค่ไหนอันนี้ไม่รู้อะไรนะคะจะลองกินดูนะคะเป็นแบบนี้เป็นกุ้งค่ะแล้วก็นี่หอมหมกปลากรายอ๋อที่ฝรั่งก็พูดอ่ะแต่ก็พูดไม่ชัดเป็นนั่งไม่สบายนะคะมันแคบที่นั่งก็แคบแล้วก็โต๊ะก็ติดกับตัวแล้วก็บริเวณตรงนี้มันก็แคบๆ So the next dish we're having is a yellow curry with a king crab, celery and a lovage on top of that. คือที่บอกโต๊ะนั่งมันหากคงกระเพาะผสมกับสเต็กที่สมาร์ทบนเดย์กระเทงอัสลาบุคาบะไก่แล้วที่สุดในบนนั่นคือฟรีสก์ดันส์กับอาราซาลีดิฉันจะหาเรื่องพูดที่จะเชื่อที่จะเห็นที่จะเห็นทำไมเด็กพูดอย่างนี้เป็นน้อยเลยนะโต๊ะข้างบนมี11โต๊ะนะคะแล้วก็เต็มหมดเลยแล้วก็โต๊ะนั่งเนี่ยมันเล็กแล้วก็จะขยับตัวลำบากแล้วก็ขอถามว่ามีโต๊ะนั่งไหมคล้ายๆแกงเขียวหวานแต่ว่าเหมือนใส่ผงกะหรี่ด้วยแล้วก็ข้างบนอันนี้เป็นคิงเครปเป็นเนื้อปูเนื้อปูมันนุ่มเด้งนี่อะไรไม่รู้ข้างล่างเป็นเนื้อปลานะคะเหมือนแกงเขียวหวานทะเลคือกินเปล่าๆมันเค็มนะคะนายอีกสไปซี่มันโซดีอันนี้วายจากฝรั่งเศสน่าจะเป็นชาโดเน่เป็นน้ำองุ่นนะคะเข้มข้นมากนะคะอร่อยไม่หวานเกินไปพนักงานเสิร์ฟคนนี้เอนเตอร์เทนดีอธิบายดีเอนเตอร์เทนตอนตำครกหรือเปล่าคือก็พูดไปยิ้มไปพูดไปหัวเราะไปกับลูกค้านะคะค่อนข้างเขาเรียกอะไรอ่ะเอนเตอร์เทนนะคะผัดไทยAlan Pattaya not like this, right? Now we stir fry noodles with tamarind sauce. But here in Denmark we do different way. We still play with Pattaya. You not have noodles, you're gonna have a hand-seared scallop. Alright. Then under your scallop there will be a compote marmalade. Alright. Compote is like orange family. Alright. Then on the side you have carrot puree. This one there will be a Pattaya sauce here.Pad Thai sauce is based on tamarind, lemon, grass, and peanut. Basically, they'll be sweet and sour. Enjoy. แล้วอันนี้เป็นน้ำบิดลูกนะคะมาที่ใหม่แย่โต๊ะมาตรงนี้นะคะนั่งเมื่อยมากตรงนั้นมันเป็นตรงมุมนะคะนี่ย้ายโต๊ะมาข้างนอกแล้วนะคะเป็นโต๊ะแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้เป็นโต๊ะตรงมุมแล้วก็นั่งไม่สบาย
ลุงเบนเมื่อยมากก็เลยบอกพนักงานนะคะว่าที่นั่งไม่สบายอะไรเงี้ยเนี้ยกินเสร็จแล้วแล้วก็กลับก็ถึงได้ย้ายมาตรงนี้นะคะตอนนี้อิ่มมากคือจริงๆอิ่มตั้งแต่ออเดิร์ฟคือออเดิร์ฟอร่อยนะคะอร่อยทุกอย่างออเดิร์ฟชอบพอขึ้นมาข้างบนกินได้เมนูเดียวนอกนั้นเมนูอย่างผัดไทยก็ไม่ค่อยชอบมันไม่มีเส้นคือต้องบอกว่าเมนูแต่ละอย่างมันต่างจากที่เรากินเพราะว่าพอเมนูมาเรารู้อยู่แล้วว่ารสชาติมันต้องเป็นยังไงอย่างต้มยำมันก็มาแบบแปลกๆพอเรากินไปมันก็คือเราชินกับว่าต้มยำต้องอยู่ในหม้อต้องมีเนื้อมีอะไรอะไรเงี้ยแล้วพอมาเป็นแบบแยกๆก็แปลกแล้วก็คือทุกเมนูมันแปลกมันแตกต่างจากที่ของไทยทำให้ความที่เราเคยกินรสแบบดั้งเดิมแบบเดิมๆว่าต้มยำต้องมีแบบนี้ผัดไทยต้องมีแบบนี้อันนี้ต้องมีแบบนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ชอบออเดิร์ฟมากกว่าลุงเบนบอกว่าพนักงานคนไทยบริการดีนะคะพนักงานคนไทยบริการดียิ้มแย้มSilikumsblad og kylling af hjerter. Og så er der en æg og basilikumskring, og et friteret helligt basilikumsblad. Så man spiser kun det inde i ægget. Jeg har set folk typ på de forkerte ting. Pad kapau. Er det? Lækker. เมื่อกี้จะกินอันนี้แต่ก็บอกว่าอันนี้กินไม่ได้ให้กินข้างในนี้ผัดกะเพราหัวใจไก่นะคะก็อร่อยแต่ว่ามีเค็มอาหารหลายอย่างเค็มนะคะแต่ต้องบอกว่าคนเดนมาร์กกินเค็มทำแบบสัตว์ลูดเจนไปวันนี้มาเลยจะซึ่งไปวันนี้มาเลยใช่ไหมโอ้ยน้ำมะพร้าวมีข้าวด้วยกินกับข้าวโอ้ได้กินข้าวไปต้มข่าต้มข่าต้มข่าไก่ต้มข่าไก่ you are in Denmark นะ you serve ไก่ชิคเก้นไว้กันครับต้มข่าไม่กินต้มข่าไปส่วนโคคอนัทมิลค์กาลังกาชิลีจินเจอร์ that's one that we will put quail alright that we from braised past and then we serve you with chantilly mushroom from a green pea กระเพาะต้มข่าอร่อยต้มขาไก่เป็นอันนี้เป็นนกนะครับผมเป็นต้มขานกกระทานะคะได้กินข้าวทีเขาใส่เห็ดเหลืองของที่นี่ด้วยนะคะรสชาติเบามากคุณค่ะรสชาติฝรั่งค่ะจะไม่ค่อยได้กินเครื่องเทศเยอะเมนูต้มขานี่คือมันอ่อนเครื่องเทศนะคะเพราะว่าฝรั่งบางคนเขาไม่ชอบกินอย่างลุงเบนเนี่ยกินได้แต่ก็ไม่ชอบกลิ่นของพวกขิงข่าตะไคร้ You will be having sparkling light tea, it tastes of hibiscus. The wine you will be having Vieux-Rochon from southwest of France, or this sweet white wine with aromas of orange and peaches. ทีเหมือนคล้ายๆชาไม่คงไม่มีแอลกอฮอล์ Sparkling tea ตัวสีขาวสปาร์กลิ่งทีมาเกิด Please, you may open your first dessert of the night. Open the top. Ice cream. It's having two sides for you.There is vanilla ice cream, almond cake, and passion fruit foam, and you can find also some cup sugar inside. And then on the other side, you have soft meringues and some. เปิดออกมามันมีสองอย่าง So you feel free to start with the first part with the ice cream, and in the meantime, I will fluff it like that. Yeah. นี่ปิดฝาตัวนี้แล้วเปิดออกมามันปิดออกมายาติงเสียดแค่ดูแคลอรี่ดิเสียดดูแคลอรี่ไอศกรีมดูแคลอรี่อีสว้าวแอปเปิ้ล
coconut ice cream. Yeah. Super cold right now, so my recommendation is to wait around 15 to 20 seconds. Please enjoy. Okay. Yeah, then they're gone. Yeah. So get your ice cream, นะคะ ข้างบนเป็นไอศกรีมมะพร้าวเป็นเกล็ดๆอมเข้าไปแล้วมันละลายในปากเปรี้ยวๆนะคะเปรี้ยวๆไม่มีรสชาติหวานแต่หวานน่าจะมากกินมันไม่หวานช็อกแมนไดมอนด์คนชอบของหวานมันก็จะเปรี้ยวๆจากแอปเปิ้ลนะคะเดี๋ยวลองชิมไอศกรีมวานิลานะคะมันไม่หวานนะคะกลมกล่อมได้กลิ่นวานิลามันละมุนโอเครสชาติใช้ได้นะคะข้างในมีเป็นอะไรไม่รู้ค่ะข้างในเป็นถั่วผสมอะไรไม่รู้นะคะมีความกรุบกรุบบอกว่าสมัยก็ตลอดเลยของหวานมันเข้ากับของหวานนะคะมันจะซ่าซาซาหวานหวานนิดนึงเปรี้ยวเปรี้ยวนิดเดียวอันนี้หวานกว่าอันนี้ซ่ากว่าชอบอันนี้อิ่มมากเหลืออย่างสุดท้ายนะคะมาแบบอันเบลอเลยอันสุดท้ายคืออะไรเอ่ยไวน์นับไม่ถ้วนแล้วนะคะ For the wine you will have sherry Cristal from Spain which will be quite heavy dessert wine sweet with a taste of raisins caramel and creme brulee your dessert will be caramel at the bottom with banana cake on the side three different types of coconut you will have fresh coconut flakes roasted coconut flakes and coconut milk snow on the side and on top of it you will have a salted caramel ice cream เมื่อกี้อันนี้ไม่ชอบแต่ลุงเบนบอกว่าอร่อยโอ้ยเนาะเจอของหวานเข้าไปเล็กกาตลอดเลยเล็กกาแปลว่าอร่อยนะคะไอศกรีมกล้วยแล้วก็อันนี้เป็นมะพร้าวอบแห้งถึงขนาดบอกว่าให้ทำของหวานแบบนี้ที่บ้านจะบ้าเหรอมันมีหลายอย่างมันมีเอ็นสีน้ำตาลนี่ไม่รู้อะไรนะคะโอ้น่าจะน้ำอ้อยอะไรเงี้ยมันหวานแบบน้ำอ้อยเลยนะคะมีความหอมจากมะพร้าวพูดว่าอร่อยไม่หยุดเลยพอเจอของหวาน อันใหญ่มาก มาแล้วนะคะบิน 4,100 คูณ 25,000 บาทเบนบอกว่ามารองเป็นประสบการณ์ตอนกลางคืนเมาไม่ขับค่ะเมาขี่จักรยานกลับบ้านนู่นนะคะเป็นผับผับบาร์นะคะคนมาเที่ยวผับเที่ยวบาร์ก็ขี่จักรยานมานะคะดูจักรยานตัวเต็มเอ้าเผลอลงไปตรงเลนจักรยานเขาตลอดเลยค่ะI'm gonna